กรณีของบางจากนะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BCP ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่บริษัทเองได้รับโอนหุ้นของเอสโซประเทศไทยจำนวน 2,283 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย 65.99% มาจากกลุ่ม Exxon Mobil นะครับพร้อมกับได้มีการชำระเงินไป 22,000 ล้านบาทนะครับโดยจะมีการใช้นะฮะเงินของบางจากเองที่มาจากกระแสเงินสดเนี่ย 17,000 ล้านและเงินกู้อีก 5,000 ล้านบาทพร้อมกับจะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของเอสโซมาจากนักลงทุนรายย่อยอีก 34.01% โดยคาดว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยคาดว่าบริษัทเองจะสามารถบันทึกผลการดำเนินงานของเอสโซนะครับเข้ามาได้ภายในช่วงไตรมาส 3โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอประเมินสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จซึ่งหากมีการบันทึกผลกำไรพิเศษที่เกิดจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่เนี่ยก็จะถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือว่า one time off นะฮะโดยบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีแผนนำหุ้นของเอสโซออกจากตลาดหลักทรัพย์ในระยะ1ปีข้างหน้าเนื่องจากมองว่าการถือหุ้นเอสโซในสัดส่วน 65.99% นั้นเพียงพอแล้วนะฮะแต่ก็ยังคงต้องทำ tender offer นะ อันนี้มันเป็นเงื่อนไขนะฮะของทางตลาดหลักทรัพย์ก็โอเคติดตามดูประเด็นแรกคือเรื่องของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใช่ถ้ามันมีส่วนต่างเกิดขึ้นตรงนี้จะถือเป็นกำไรพิเศษแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปว่าถ้ามันมีกำไรพิเศษเกิดขึ้นแล้วเขาจะดำเนินการอย่างไรกับกำไรพิเศษนั้นนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเกี่ยวข้องกับงบลงทุนเป็นยังไงครับก็งบลงทุนนะครับก็ยังคงตั้งเป้าในแง่ของการใช้เงินลงทุนไว้ที่200,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับแผนธุรกิจในช่วง5ปีข้างหน้านะครับก็คือตั้งแต่ปีนี้นะครับ2566ถึงปี2570นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ภายในปี66หรือปีนี้นะครับประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับทั้งในแง่ของการลงทุนใน DSO ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีโรงกลั่นที่บริษัทมีแผนจะหาเพิ่มอีก1แห่งนะครับก็สัดส่วนลงทุนก็ประมาณสัก 30% นะครับรวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมนะครับอันนี้สัดส่วนในแง่ของใช้งบก็ประมาณสัก 30% แล้วก็ในแง่ของผลิตภัณฑ์นะครับน้ำมันอากาศยานอันนี้ก็ประมาณสัก 30% และก็อีก 10% เนี่ยก็จะเป็นงบที่ใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็น BCPG นะครับในที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็มี BBGI อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนะฮะสำหรับการเตรียมเข้าลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งตรงนี้ก็คงต้องรอจับตามองนะฮะว่าจะเป็นโรงกลั่นที่ไหนแต่เบื้องต้นนี่สัดส่วนการเข้าไปลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 30% ใช่ครับซึ่งก็แน่นอนว่าตรงนี้เองจะเป็นส่วนเพิ่มเติมในแง่ของกำลังการกลั่นนะครับให้กับกลุ่มบางจากมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังจากนี้สำหรับประเด็นเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจนะคุณสุภชัยฮะคือการเพิ่มกำลังการกลั่นเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนบางจากเองอาจจะมีการเดินหน้าขยายลายผลิตภัณฑ์ขยายลายคือไปกลั่นให้มันได้พวกน้ำมันที่มันเป็นพรีเมียมมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะฮะเขาไปซื้อเอสโซนี่เขาได้หุ้นบาร์บส์มาด้วยนะใช่ๆเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็จะมีการอัปเกรดตัวเองไปกลั่นพวกน้ำมันอากาศยานด้วยใช่ตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเพราะบางจากอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยน้ำมันโดยปกติของเขาจะเป็นน้ำมันในเชิงของเอ็กโคใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกการนำเอาเอทานอลมาใช้นะฮะหรือการทำไบโอดีเซลนะฮะแต่พอไปซื้อเอสโซมาเอสโซเนี่ยเขามีความเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะฮะกับพวกเบนซินใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องของน้ำมันอากาศยานเข้ามาอีกตรงนี้มันก็จะทำให้มิติด้านการกลั่นของบางจากเนี่ยมันมีความหลากหลายและครอบคลุมที่มากยิ่งขึ้นครับทีนี้ถ้าดูตัวเลขเนี่ยหลังจากซื้อเอสโซเข้ามาแล้วนะฮะบางจากมีกำลังการกลั่นเพิ่มเติมอีก 174,000 บาร์เรลต่อวันก็ทำให้กลุ่มบางจากเองมีกำลังการกลั่นน้ำมันสูงที่สุดในประเทศนะฮะพอรวมกับของเดิมเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวันครับของเดิมเขามีโรงกลั่นนะฮะอยู่2แห่งคือโรงกลั่นบางจากพระโขนงแล้วก็มีโรงกลั่นบางจากศรีราชาครับถ้าในแง่ของจำนวนสถานีบริการน้ำมันรวมกับเอสโซแล้วเนี่ยก็จะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,200 แห่งภายในปีนี้และก็จะเป็น 2,200
50แห่งภายในปี2567ครับซึ่งนั่นเองจะทำให้บางจากเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30% จากปัจจุบันนั้นอยู่ที่เพียง 16.3% และ ESO อยู่ที่ 13.7%โดยทางฝ่ายบริหารของบางจากก็ตั้งเป้าว่าดีลการซื้อเอสโซนั้นจะคืนทุนนะฮะได้ภายในระยะเวลา5ปีหลังจากนี้ครับพร้อมกันนี้ฮะทางบางจากเองเขาก็วางเป้ายอดขายนะในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 380,000 ล้านบาทนะฮะเทียบกับปี2565อยู่ที่ 314,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดีในปี2567นั้นจะมีการบันทึกรายได้จากเอสโซเข้ามาเต็มปีครับคาดการว่ายอดขายจะขยับสูงขึ้นถึง 500,000 ล้านบาททั้งนี้สถานีบริการของเอสโซจะเริ่มทยอยเปลี่ยนป้ายเป็นสถานีบริการบางจากภายในกรอบ 1-2 ปีต่อจากนี้ขณะที่มาตรฐานน้ำมันจะทยอยปรับเป็นสูตรของบางจากซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็ถือว่ามีหลากหลายนะครับในแง่ความเปลี่ยนแปลงนะจุดที่น่าสนใจก็คือยอดขายนะถ้าปีนี้โอเคละอาจจะบันทึกแค่ไตรมาส3อาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนักแต่ปีหน้าเนี่ยยอดขายที่จะเพิ่มจากปีเอาเฉลี่ยจากปี65เนี่ย3ประมาณสัก 314,000 ล้านบาทเนี่ยเพิ่มเป็น500,000 ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะสำหรับในแง่ของยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่มีการควบรวมแบบเสร็จนั่นเองนะครับนะนี่ก็เป็นควันหลงนะฮะจากดีลใหญ่ของปีนี้นะฮะบางจากซื้อเอสโซ